อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับรายการสุดยอดอาวุธประจําสัปดาห์นะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับสุดยอดนะครับอาวุธ AT4 นะครับซึ่งเป็นระบบจรวดต่อสู้รถถังนะครับแบบใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเนี่ยจากสวีเดนที่ส่งมอบให้ยูเครนสู้ศึกกับรัสเซียนะครับ AT4 หรือ a t c เนี่ยมันคืออาวุธต่อสู้รถถังแบบจรวดนะครับจุดเด่นที่สําคัญก็คือยิงครั้งเดียวแล้วก็โยนทิ้งเลยนะครับ มาจากสวีเดนสามารถใช้งานได้ง่ายรวดเร็วและผู้ใช้ผู้ใช้งานเนี่ยขอไปครับผู้ใช้งานเนี่ยเพียงหนึ่งคนก็ใช้งานได้พัฒนาโดยสวีเดนนะครับเข้าประจำการในกองทัพของสวีเดนในปี1986อีกจุดเด่นหนึ่งที่น่าสนใจคือน้ำหนักเนี่ยเบามากเพียง6.7กิโลกรัมเบากว่าดัมเบลอ,อีกนะเนี่ยความเร็วของจรวดที่ยิงออกจาก AT4 เนี่ยก็มีความเร็วที่สูงใช้ได้เลย ความเร็วอยู่ที่285เมตรต่อวินาทีนะครับการเคลื่อนที่ของจรวดที่ยิงออกไประยะยิงเนี่ยอยู่ที่300-500เมตรโดยเมื่อยิงแล้วเนี่ยสามารถทําลายเกราะรถถังได้ถึง400มิลลิเมตรเลทีเดียวแต่นอกจากการทําลายเกราะรถถังแล้วเนี่ย AT4 เนี่ยยังคงใช้ในการทําลายสิ่งปลูกสร้างทางทหารของข้าศึกได้ในระดับหนึ่งเช่นบังเกอร์อีกด้วยนะครับ AT4 เนี่ยสามารถใช้งานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ลบส0สองศาจนถึงหกองศาเรียกได้ว่าใช้งานได้ตั้งแต่ขั้วโลกจนถึงประเทศไทยเลยทีเดียวโดย AT4 หรือ AT4 เนี่ยจะไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถทำลายรถถังได้ในนัดเดียวนะครับแต่กลยุทธ์หลักๆที่ใช้ในการต่อสู้ก็คือใช้ในการซุ่มโจมตีรถถัง เนื่องจากเมื่อทําการยิงแล้วเนี่ยสามารถโยนกระบอกทิ้งได้เลยนะครับจะเป็นประโยชน์ต่อการซุ่มโจมตีขบวนขบวนเรถหุ้มเกราะนะครับทําการยิงเสร็จแล้วเนี่ยผู้ยิงเนี่ยก็สามารถหลบหนีได้เลยนะครับไม่พบไม่โดนตรวจจับง่ายๆเพราะว่าโยนยิงเสร็จปุ๊บโยนทิ้งนะครับที่สําคัญเนี่ย a d 4เนี่ยถึงแม้ว่ายิงแล้วเนี่ยจะไม่สามารถทําลายรถถังที่มีเกราะหนาได้ในรัดเดียวเนี่ยแต่หากยิงบน หากขอไปครับหากยิงโดนบริเวณที่เป็นระบบขับเคลื่อนนะครับเช่นสายพานล้อของยานพานานาต่างๆเนี่ยก็ทําให้ยานผาานะนั้นเนี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้และกลายเป็นเป้านิ่งได้นั่นเองนะครับ AT4 e เนี่ยหลักๆเขาถูกพัฒนามาเพื่อตอบสนองการต่อสู้กับรถถังของโซเวียตในยุคนั้นเนื่องจากว่าอาวุธก่อนหน้า AT4 e เนี่ยมีประสิทธิภาพที่ไม่ค่อยดีในการสู้กับรถถังอย่าง T72 ของโซเวียตนะครับ A4 เนี่ยจึงได้พัฒนาออกมาเพื่อทำการต่อสู้กับรถถังตระกูลท T72 ของโซเวียตแล้วก็แล้วแต่เนี่ยถึงแม้ว่าจะทำการยิงเพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยก็ยังสามารถมีประสิทธิภาพที่ทำลายกอกรถถังได้ถึง4 0 0 mm มิลลิเมตรอย่างที่พูดไปนะครับก็เจกันใหม่ในวิโอหน้านะครับสวัสดีครับ